รอดไปด้วยกันพอดแคสต์ใครอยากมีบ้านเป็นของตัวเองครับใครที่อยู่กับพ่อแม่ตอนนี้แล้วรู้สึกอึดอัดอยากจะออกมาซื้อบ้านของตัวเองฟังทางนี้ฮะเพราะวันนี้ผมจะพูดถึงการกู้บ้านนะว่ากู้อย่างไรให้ผ่าน เงินเดือนไม่ถึง20,000นี่นะฮะก็มีโอกาสในการกู้ซื้อบ้านผ่านนะฮะมนุษย์เงินเดือนที่อยากจะมีบ้านแต่รายได้ไม่ได้สูงนักนะครับฟังทางนี้ผมทินโชคกมลกิจรายการรอดไปได้วยกันเศรษฐกิจชาวบ้านทางหูดีพอดแคสต์จะมาเล่าให้ฟังคุณอาจจะเป็นเด็กจบใหม่หรือว่าอาจจะทำงานมาสัสกระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าเงินเดือนเนี่ยไม่ถึง2 0 0 0 0บาทอาจจะกังวลน,นะฮะว่าดูว่าการมีบ้านเป็นของตัวเองเป็นเรื่องไกลตัว เพราะหากจะหักค่าใช้จ่ายประจําวันหรือภาระอื่นๆแล้วนะครับโอ้โหเงินเดือนไปถึง20,000ื่นเนี่ยอาจจะเหลือเงินไม่กี่พันทําให้กลัวว่าเฮ้ยกู้ธนาคารเนี่ยจะซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยมันจะผ่านหรือเปล่าเออยกตัวอย่างนะครับหากต้องการกู้ซื้อบ้านราคา2-3ถึงล้านเนี่ยต้องมีเงินเดือนประมาณ3 5 0 0 0ถึง50,000บาทเลยนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนมีเงินเดือนน้อยจะกู้ซื้อบ้านไม่ได้วันนี้มาลองดูนะครับวิธีจะช่วยให้ครอบครองบ้านในฝันของคุณ แล้วในะที่สุดคุณจะออกมาจากอ้อมอกของคุณพ่อ,อคุณแม่ได้จะต้องทําอย่างไร <laughs> ผมเชื่อว่าช่วงนี้นจะน่าจะมีหลายคนนะอยากจะออกจากบ้านไม่อยากอยู่กับพ่อแม่ <laughs> แต่ไม่รู้จะไปไหนไงเช่าบ้านบางทีเนี่ยเงินเช่านึกออกป่ะที่เราเช่าแต่ละเดือนอ่ะเอ้ยกัดฟันหน่อยใช่หไหมจ่ายมากหน่อยผ่อนบ้านไปเลยเออ <laughs> ใช่ไหมอาจจะมีความคิดแบบนี้แต่ผ่อนเท่าไหร่เนี่ยสิเป็นประเด็นแล้วจะกู้ผ่านหรือเปล่าอ่าฟังครับ ก่อนอื่นฮะต้องประเมินความเป็นไปได้ในการกู้บ้านนะครับโดยปกติแล้วธนาคารเนี่ยเขาจะกาหนดเงื่อนไขของผู้กู้ให้สามารถแบกรับภาระหนี้ได้ถึงประมาณ40%ของรายได้ต่อเดือนและอัตราขั้นต่ําของการผ่อนชําระต่องวดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก7 0 0 0บาทนะฮะก็คือต่อ1นล้านบาทเนี่ยผ่อนได้ประมาณสัก7 0 0 0บาทโดยประมาณนะครับ โดยทั่วไปวงเงินที่เราสามารถกู้ได้นะครับบ้านธรรมดาทั่วไปเนี่ยจะสามารถขอกู้ได้ถึง85%ของราคาที่ประเมินและขอกู้ได้ไม่เกิน85%ของราคาซื้อขายระยะเวลาสัญญากู้นะครับก็จะมีตั้งแต่15ปีขึ้นไปจนถึง30ปีโดยอายุของผู้กู้นะครับกับระยะเวลาทำสัญญากู้รวมกันแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน70ปีนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆเยาวชนวัยรุ่นใช่ไหมที่อาจจะแบบเท่าไหร่อายุ20 หรือว่า22งเพิ่งจบใหม่มีงานทําอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอกู้ได้นะมีระยะเวลาผ่อนเนี่ยหลายสิบปีนะครับมีตัวอย่างครับตัวอย่างของเงินเดือนที่จะได้รับวงเงินนะฮะโดยประมาณนะในการกู้ซื้อบ้านอันนี้ขึ้นอยู่ที่การพิจารณาและอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ละธนาคารคุณต้องไปตรวจสอบดูว่าเขาเขาพิจารณาอัตราดอกเบี้ยอย่างไรนะฮะแต่ละธนาคารมันไม่เหมือนกันนะครับก็ดูๆหลายๆธนาคารเผื่อเป็นออปชั่นนะครับ ยกตัวอย่างครับอันนี้เฉลี่ยเฉลี่ยนะถ้าคุณมีเงินเดือนอยู่ประมาณ1 5 0 0 0บาทคุณน่าจะกู้ได้ประมาณ90,00แบาทนะฮะกู้เก้าแสนบาทแล้วผ่อนเท่าไหร่ก็คือผ่อนต่อเดือนประมาณ6000บาทไหวไหมอ่ะคุณมี15 000, นะื0นกู้เก้าแสนหนึเงหมื่นห้าบาทเงินเดือนต่อเดือนคุณผ่อนอยู่ประมาณ ,6000 บาทเหลือเท่าไหร่เหลือ9ก0 0บาท9000บาทกินอยู่ใช้ถ้าประหยัดหน่อยนะ,ะก็น่าจะน่าจะพอไหวนะน่าจะพอไหวนะครับ แต่ถ้าคุณมีเงินเดือนอยู่ประมาณ20,000บาทคุณจะกู้ได้ประมาณ1นึ่งล้านสองแสนบาทผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ800 0ับาทอ่านี่คุณมีกําลังผ่อนมากยิ่งขึ้นนะฮะเงินเดือน3 0 0 0 0บาทกู้ได้ประมาณ1นึ่งล้านแปดแสนบาทผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ10,000บาทนะครับถ้าเงินเดือนของคุณอยู่ที่4 0,000บาทคุณจะกู้ได้ประมาณ2องล้านสี่แสนบาทผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ16,000่พบาทยังพอไหวถ้าเงินเดือน5 0 0 0 0บาทโหนี่ยังรู้เลยนะห้าหมบาทเนี่ยคุณกู้ได้3ล้านบาทนะครับโดยประมาณ และผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ20 0 0 0บาทโอ้ oh, เป็นไงล่ะ40%ใช่ไหมของเงินเดือนเนี่ยคุณมีเงินเดือน50,000บาทคุณผ่อน20 0 0 0บาทคุณเหลือ3 0 0 0 0บาทอุ้ย oh, 3า0 0 0บาททำได้เยอะแยะ yeah. เพราะฉะนั้นถ้าเงินเดือนคุณยิ่งสูงโอกาสที่คุณจะสบายตัวก็จะมีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเงินเดือนของคุณ60,000บาทละ่ะคุณกู้ได้เท่าไหร่คุณกู้ได้ประมาณ3 6ล้านบาทนะครับผ่อนต่อเดือนก็อยู่ที่ประมาณ24,000บาทนะครับการที่เรามีเงินเดือนไม่สูง ะะหลักฐานทางการเงินไม่เพียงพออาจจะทําให้การอนุมัติเงินกู้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะไม่ผ่านนะแบงก์เขาอาจจะแบบศักยภาพในการผ่อนของคุณอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ผ่านแต่มันก็มีอีกวิธีหนึ่งครับถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะมันมีวิธีหนึ่งคืออะไรรู้ไหมฮะคือการกู้ร่วมทันทนันไอ้กู้ร่วมนี่แหละเริ่มสนุกแล้ะพราะจะมีอีกคนเข้ามาอยู่ในสมาการแล้วนะฮะ กู้ร่วมเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายยิ่งขึ้นและอาจจะได้วงเงินเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้านะฮะเพราะการกู้เพิ่มเนี่ยจะช่วยเพิ่มความสามารถในการผ่อนชําระให้มีมากยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นการกระจายความเสี่ยงแทนที่คุณจะเสี่ยงคนเดียวแบงค์เขาบอกคุณเสี่ยงคนเดียวไม่ไหวเออเสี่ยง2คนมันมีโอกาสที่จะไปรอดมากกว่านะฮะและเพิ่มความน่าเชื่อถือของผู้กู้อีกด้วยครับโดยผู้กู้ร่วม จำเป็นต้องเป็นคนในครอบครัวสายเลือดเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นพี่น้องพ่อแม่ลูกเป็นต้นคือต้องมีนามสกุลเดียวกันมากนั้นเถอะหรือสามีภรรยากันก็สามารถกู้ร่วมได้กันนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยการกู้ร่วมกับภรรยา The เดอะเมียนะครับจะลำบากนิดนึง <laughs> คือถ้ากู้ถ้ากู้ร่วมเนี่ยพยาภรรยาสุดท้ายคือเธอจ่ายเดิมเมียเธอใช้ชื่อฉันได้แต่สุดท้ายเธอจ่ายก็ประมาณนี้นะครับอันนี้แย่กันเล่นนะฮะสำหรับชาวเดิมเมียทั้งหลายนะไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องโกรธผมนะครับแต่มันเป็นเรื่องจริงประสบการณ์ส่วนตัวการกู้ร่วมซื้อบ้านนะฮะถือว่าเป็นการมีภาระหนี้ร่วมกันแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งไม่สามารถผ่อนชําระหนี้ได้ขึ้นมาแล้วก็อีกคนหนึ่ง จะต้องรับหน้าที่จ่ายในส่วนนั้นโดยไม่มีข้อยกเว้นแล้วคุณคิดว่าถ้าสามีภรรยากู้ร่วมกันใครคนใดคนหนึ่งจะต้องเป็นคนรับผิดชอบหรอครับส่วนมากจะเป็นเดืหรัวฮะเดเมียจะชี้นิ้วมาที่เดืหรัวเธอแหละจ่ายไปนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องม,มีการวางแผนดีๆนะครับเพราะหากต้องขายบ้านที่มีกรมรมสิทธิ์ร่วมกัน นะครับจะต้องได้รับการยินยอมจากทุกฝ่ายด้วยนะครับหรือความสัมพันธ์แปลเปลี่ยนไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสามีภรรยาเขาต้องหย่ากันเลิกกันไปใช่ไหมอันนี้ก็ต้องมีการตกลงกันนะครับว่าไอการถือครองอทรัพย์สินในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นของใครใครจะเป็นผู้รับผิดชอบหนี้สินต่อไปอันนี้น่าคิดนะใช่ไหมถ้ากูร่วมสุดท้ายปุ๊บเกิดการหย่ากันส่วนมากภรรยาบอกว่าเธอจ่ายต่อไปแต่บ้านเป็นของฉัน ประมาณนั้นหรือเปล่าอะนอกจากนี้นะครับการกู้ร่วมเนี่ยอาจจะเป็นการยืดเวลาในการผ่อนบ้านอ่ามากยิ่งขึ้นเลยนะครับซึ่งเราผ่อนต่อเดือนก็อาจจะลดน้อยลงได้มีเงินเหลือไปทําอย่างอื่นมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าระยะเวลาในการกู้ที่นานขึ้นก็อาจจะทําให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยมากยิ่งขึ้นด้วยยกตัวอย่างเช่นจากเดิมเนี่ยเราผ่อนแค่25ปีใช่ไหมถ้ากู้คนเดียวรวมจ่ายทั้งหมดเนี่ยสองล้านห้าแสนบาทนี่ยกตัวอย่างให้เฉยนะแต่หากจ่าย 30ปีก็คือพอกู้ร่วมเนี่ยเขาจะยืดเวลาให้ระยะเวลาผ่อนนะมากยิ่งขึ้นแต่กลายเป็นว่าคุณต้องยืดจาก25ปีเป็น30ปีเพราะฉะนั้นไอ้เงินดอกเบี้ยที่มันเพิ่มขึ้นนะจาก2อล้านหอาจจะมาอยู่ที่2อล้านหก็ได้นะฮะตามอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเป็นต้นอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับอย่างไรก็ตามครับแม้เราจะมีตัวช่วยในการกู้บ้านสิ่งที่สําคัญที่สุดจะต้องมีเงินออมนะฮะการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น น,นี่สาคัญพอมีเงินออมลดค่าใช้จ่ายไม่จําเป็นปุ๊บคุณก็อาจจะมีเงินเก็บเยอะขึ้นแล้วเวลาคุณไปดาวคุณก็จะดาวเยอะขึ้นถูกไหมพอคุณดาวเยอะขึ้นปุ๊บไอ้ก้อนที่คุณจะกู้มาผ่อนเนี่ยมันก็ลดน้อยลงใช่ไหมครับมันก็จะช่วยลดภาระตรงนี้ได้ในระดับหนึ่งการออมเป็นสิ่งที่ดีครับนะฮะเราจะได้ผ่อนบ้านอย่างมีความสุขนะถ้าเราประหยัด ถ้าเราวางแผนการเงินดีๆนะครับไม่ตึงจนเกินไปแล้วก็สามารถที่จะนําเงินไปใช้ส่วนอื่นได้เช่นกันนะฮะไอการออมเนี่ยเคยมีคนถามผมเหมือนกันว่าเฮ้ยทินเองอ,ออมเงินเท่าไหร่ว่าต่อเดือนจากเงินเดือนอย่าว่าแต่ออมแล้วครับทุกวันนี้ควักจ่ายเนื้อกินเนื้อตลอดเวลาใช้จ่ายเยอะเกินตัวไปในช่วงหนึ่งแต่ถ้าถ้าออมเนี่ยถ้าจะให้สวยๆหรูๆนะนะวิธีการเนี่ยคือ ส่วนตัวของผมสมมติได้เงินเดือนมาก้อนหนึ่งปุ๊บเนี่ยหักออกไปเลยเนี่ยพยายามจะหักได้มากที่สุดนะสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาออกมาเลยนะครับแล้วก็ยัดไปในบัญชีแบงก์ที่เราแตะเราจะไม่แตะต้องเออเราจะมีบัญชีหลายบัญชีถูกต้องไหมเราเอาเงินก้อนนี้แหละยี่สิบสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปยัดไว้ในนั้นคุณจะตกใจนะถ้าคุณทําอย่างนี้ไปเวลาผ่านไปหนึ่งปีอะ่ะแล้วคุณมาดูบัญชีนั้นเฮ้ยบัญชีบัญช,บญชีบัญชีนั้นมีเงินอยู่หลายหมื่นนะ นะครับบวกไปเรื่อยๆในสองสปีนี่เป็นแสนนะครับถ้าคุณสามารถที่จะมีวินัยในการออมขนาดนั้นได้และยกตัวอย่างสมมติเงินเดือนคุณมาเท่าไหร่สามหมื่นเงินเดือนมาสามหมื่นคุณเอาสัก,ก 6, 6, ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็หกพันบาทคุณลองหกพันบาทยัดเข้าไปในบัญชีหนึ่งสิครับแล้วคุณมีใช้จ่ายประมาณสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่คุณใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นก็คือพอดีชนเดือนนะ่ะใช่ไหมครับแต่ว่าคุณมีหกพันบาทในการออมยี่สิบเปอร์เซ็นต์หกพันบาทในบัญชีคุณหนึ่งปีผ่านไปหกพันบาทคูณสิบสอง คุณจะตกใจนะครับเข้ามาดูเฮ้ยมี72็ดหม่นแต่น้าหมายความว่าคุณต้องมีวินยัยห้ามไปแตะบัญชีนั้นโดยเด็ดขาดและจะต้องมีวินัยในการเอาเงินเนี่ยเข้าไปออมในบัญชีนั้นทุกๆุกเดือนแต่ถ้าคุณมีเงินเดือน5 0,000บาทใช่ไหมคุณเอา20%ออกมาใช่ไหมมันก็เท่าไหร่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของห้าหมื่นบาทอันนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทคุณยัดเข้าไปปีหนึ่งคุณมีแสนสองละนะฮะเพราะฉะนั้นเงินเดือนคุณยิ่งมากคุณก็อาจจะออมได้มากยิ่งขึ้ะะ้้นนนเเเพพรราาาะะฉัปปมมยขอออองงงคุณ่ไูดถึือ ทำงานให้มาได้เงินเดือนเยอะๆก่อนเราค่อยว่ากันเรื่องของการออมเอ๊ะทำไมจากเรื่องของกู้กู้บ้านแล้วมาพูดถึงเรื่องของการออมได้นะฮะอ่าไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับสาหรับใครที่อยากจะมีบ้านแล้วรู้สึกอึอดอดัดอยากจะออกมาจากออมอกของพ่อแม่นะฮะมาซื้อบ้านของตัวเองนะเพราะว่าจริงๆตอนนี้ค่าเช่าบ้านมันเท่าไหร่เชา่ชาคอนโดอะเดี๋ยวนี้มันมีมันมีมนมมนมหลกักตั้งแต่หลักพันนะแบบสามพันสี่พันที่ก็มีไหมสองพันสามพันมีอยู่นะตอนนี้นะ แตนะ่ถ้าดูดีหน่อยใช่ไหมก็ประมาณเท่าไหร่หกเจ็ดพันแปดพันเนาะถ้าดูดีแบบเอออยู่สบายหน่อยอ่ะนะฮะสักแปดพันถ้าคุณมีเงินเดือนสามหมื่นคุณหักมาแปดพันคุณเหลือสองหมื่นสองถูกไหมสองหมื่นสองคุณใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันนูน่นนี่นั่นประหยัดหน่อยก็อยู่ได้ผมว่าอยู่ได้ส่วนไอ้แปดพันบาทคุณคิดดูสิครับถ้าคุณไปกู้อย่างที่ผมบอกคุณมีเงินเดือนอยู่สามหมื่นถ้าคุณไปกู้มาเฮ้ยแปดพันบาทเนี่ยผ่อนบ้านได้นะเออผ่อนได้นะครับ เออไม่ไม่ใช่ว่าคุณไปซื้อคอนโดแบบว่าโอ้โหไปแบบคอนโดไฮโซหรูแบบว่าคอนโดห้องละแบบสิบสามล้านเนี่ยมันไม่ใช่ไงเออคอนโดใช่ไหมสามสิบสองตารางเมตรอย่างเงี้ยสักสองล้านสามล้านก็มีแล้วป่ะล้านกว่าสองล้านมีนะสามสิบสองตารางเมตรยี่สิบแปดตารางเมตรเนี่ยดีๆหน่อยก็ได้แล้วอ่ะอ่าใช่ไหมฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางในการชี้ช่องให้ คุณผู้ฟังนะครับลองดูว่าเออถ้าเราอยากจะมีบ้านของตัวเองเรามีแนวทางอยู่นะครับส่วนการกู้ร่วมคุณก็ต้องเราไปตกลงกับครอบครัวของคุณนะฮะสายเลือดของคุณว่าเขาจะยอมให้กู้ร่วมกับคุณหรือเปล่าที่สําคัญที่สุดคือมีวินัยในการใช้จ่ายตรงนั้นนะฮะคือประเด็นสําคัญนะครับอ่ะสำหรับวันนี้รอดไปได้วยกันเศรษฐกิจชาวบ้านนะฮะก็ฝากไว้เรื่องของการกู้บ้านนะครับตอนต่อไปนะฮะผมจะมาพูดถึง การปล่อยกู้ให้เด็กอายุ18ปีกู้ซื้อบ้านได้ผ่อนยาวถึง70ปีเป็นโครงการดีๆจากไหนของใครโปรดติดตามฟังในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้รอดไปได้วยกันกับผมทินโชธกมลกิตลาคุณผู้ฟังนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้ยอย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ ฮูดี้พอดแคสต์ฮูดี้พอดแคสต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าฮูดี้